อะไรครับอันนี้เราพูดในแง่ของต้นเหตุที่มันทำให้เกิดการผิดกฎหรือความสัมพันธ์หรือบรรยากาศของคนในบ้านที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันเปลี่ยนไปไบมีความคิดเห็นยังไงบ้างต้นเหตุนะครับเอาความคิดเห็นของไบว่ามันเป็นยังไงเช่นว่าตอนนี้มันทุกอย่างก็เหมือนเดิมนี่ครับครูทุกคนก็สบายใจไม่มีใครมีปัญหาอะไรหรือยังไงครับก็เนี่ยมันก็ยังมีแบบเหมือนโซ่ก็ไม่ค่อยคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็ดูโซ่แบบซึมไปอะไรอย่างเงี้ยครับปกติก็จะแบบเห็นล่าเริงกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ก็แบบคิดคนเดียวอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบไบเป็นไงไบเป็นห่วงไหมหรือว่าก็บอกมันแล้วว่าไปคุยเลยไม่มีเป็นไรอะไรอย่างนี้เขาไม่คิดอะไรมันก็ไม่ทำเขาโอเคเขาก็มีวิธีการแก้ปัญหาของเขาที่เขาคิดว่ามันโอเคที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ไหมเป็นห่วงเขาไหมเป็นห่วงครับแล้วเป็นห่วงคนอื่นๆด้วยไหมคนอื่นครับมีใครที่คิดว่าคือไบคิดว่าถ้าโซ่แบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออึดอัดแต่ตัวของเขาเองอะครับแล้วก็แบบบรรยากาศรอบๆก็เสียไปด้วยครับก็เป็นห่วงเพื่อนที่จริงเนี่ยเป็นห่วงอยากจะขอเสริมนิดนึงอ่ะคือแบบที่จริงเป็นห่วงเว้ยแต่แบบเราไม่อยากให้ใครเสียความเป็นตัวเองอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครูจะพูดก่อนนะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดต้องเข้าใจก่อนครับแต่มันก่อให้เกิดการผิดระเบียบครับด้วยสาเหตุตรงนี้แล้วก็ก่อให้เกิดความบรรยากาศมาคุสักอย่างเบาๆขึ้นมาซึ่งบางคนก็มีการปรึกษากับครูบางคนเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาแน่ๆล่ะสำหรับในบ้านนี้เคว่าไงครับ